นี่ฮะเราอยู่บนฝั่งทางนี้นะฮะครอบครัวเป็นอะไรน่ะสวัสดีครับอยู่กับควานน้อยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะข้ามฝั่งกลับบ้านนะครับหลังจากที่เราเอาน้องๆไปอยู่ที่ร่มป่าฝั่งนู้นฮะไกลมากลึกๆนะครับประมาณ2โลกว่าเห็นละ2โลกว่าจากนี้ไปถึงบ้านนะฮะอีกสักพักเราก็ต้องไปกินข้าวเสร็จใช่ไหมฮะเราไปกินข้าวเสร็จต้องรีบกลับมาดูน้องๆ นะฮะเนี่ยดูเนี่ยโดนมุดป่าเข้าไปครับโดนเลยเนี่ยน้ำเกี่ยวคอเลยบาดเลยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆนะฮะเสียงเหมือนช้างร้องนะฮะเราจะข้ามน้ำไปมันมีช้างอยู่ข้างหน้าเรานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นช้างจากที่ไหนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ช้างกลับมาอยู่บ้านหลายเจ้าแล้วนะครับตกงานเหมือนกันกับครอบครัวของไพโอเล่นะฮะกลับมาประมาณ 3-4-5 เจ้าแล้วฮะที่บ้านของโอเล่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าช้างที่ได้ยินร้องเมื่อกี้นั่นร้องอีกแล้วเป็นช้างของใครฮะไปตามไปดูเลยครับสวัสดีครับพบกับช่องโอเล่ FC Thailand นะครับนี่ฮะเราอยู่บนฝั่งทางนี้นะฮะครอบครัวเป็นอะไรน่ะนี่ดูนั่นดูไดมอนเฮ้ยมันมาดิไดมอนนะเขาน่าจะมาอาบน้ำคงจะไม่ได้ข้ามฝั่งเหมือนเรามั้งส่วนของเราข้ามฝั่งมาแล้วนะครับโอ้ลูกมาจมน้ำแล้วนั่นแกก็ไปอีกทางนึงแกก็จะไปทางโน้นจะวิ่งหรือเปล่านะงดก่อนก็วิ่งตรงนี้แหละครับแม่ควานเป็นคนขึ้นนะงดก่อนแม่ควานนั่งบนหลังช้างไปก็พาวิ่งข้ามไปตรงโน้นข้ามไปฝั่งโน้นนะข้ามฝั่งบ่เขาคงไม่ได้ยินนะว่ามันเสียงดังเนาะเสียงดังช้างเล่นน้ำเอาจะเอาตัวไหนไปนี่เอาเนี่ยช้างเวลาโดนน้ำเขาก็จะคึกขนองหน่อยนะฮะชอบไงชอบเล่นเนาะเหมือนคนแหละว่ายไปว่ายมาดำผุดดำว่ายนะฮะล้างอาบน้ำให้ตัวเล็กหายไปไหนเลยไม่เห็นตัวเล็กฮัลโหล
ควานคนเดียวนะฮะดูแลช้างทั้งหมดเลยนะฮะ5เชือกแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเป็นช้างเพศเมียทั้งหมดเนาะเขาก็แบบคุยกันง่ายหน่อยถ้าเป็นเพศผู้ด้วยโอ้วุ่นวายเป็นแบบผู้หญิงหมดเลยก็คุยกันง่ายหน่อยเนาะคุยกันฉันเธอภาษาผู้หญิงเนาะภาษาดอกไม้นะขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วเขาไม่ได้ข้ามฝั่งนะวันนี้ไม่ได้ข้ามฝั่งถ้าข้ามฝั่งไปนะฮะปะทะกันกับของเราเนี่ยวุ่นวายเลยนะฮะเราก็อยู่เนี่ยอยู่ไม่ไกลฮะเนี่ยข้ามตรงนี้ไปก็ประมาณโลนึงก็ถึงละไปแล้วกะว่าจะข้ามฝั่งตรงนี้นะฮะผมว่าจะข้ามน้ำไปตรงนี้มาเจอครอบครัวช้างพังลุงฟ้าก่อนนะไว้แล้วโอ้ยเข้าล่มแล้วเข้าล่มแล้วครับผมเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะไปแล้วโอ้จัมโบ้ของเราข้ามไปก่อนพ่อแล้วเนี่ยเหลือแต่เจ้าปีโป้นี่เจ้าปีโป้นะฮะเหลือแต่เจ้าปีโป้รอข้ามไปกับคุณพ่อนะฮะไปแล้วโบเอ้ยโบพ่ออยู่นี่มาแล้วนี่ฮะปีโป้ก็ไปนอนแช่น้ำรอตรงท่านะท่าขึ้นนะฮะรอรอเพื่อนนะดูสิว่ายมาแล้วหมาเขาก็รู้นะครับตรงไหนเป็นลึกไม่ลึกเป็นที่ข้ามนะฮะตรงที่ไม่ใช่ท่าข้ามเขาก็ไม่ข้ามนะฮะมันลึกเขารู้เหมือนกันนะมาแล้วถึงแล้วมาถึงแล้วนี่มีสะบัดด้วยโอ้ดูหอบเลยออกกำลังกายตอนเช้าเขาก็จะตามช้างมาทุกวันนะฮะไปกลับอย่างนี้ทุกวันนะครับเหนื่อยไหมเขาชอบไหมเขาชอบโอเล่เขาเป็นเพื่อนกับโอเล่ตั้งแต่เล็กๆนะครับท่านผู้ชมลองย้อนไปดูคลิปเล็กๆเลยนะครับคลิปเล็กๆ
ที่เขาว่ายน้ําไปหาโอเล่นะครับโอเล่เขาก็จะข้ามไปฝั่งนู้นเขาก็จะว่ายน้ําข้ามไปฝั่งนู้นจัมโบ้ก็ไปด้วยข้ามน้ําไปหาโอเล่ครับพอโอเล่กลับมาเขาก็ว่ายน้ํากลับมาพร้อมกับโอเล่นะครับเขาเป็นเพื่อนรักของโอเล่นะครับไปกลับบ้านกันไปมาไปกลับบ้านกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอเล่ FC Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจอกันที่ YouTube นะครับสวัสดีครับ